อีกหนึ่งคู่ขัดแย้งค่ะรัสเซียกับยูเครนยังคงเกิดการปะทะกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของทางการเกาหลีเหนือที่ระบุนะคะว่าการที่สหรัฐส่งมอบความช่วยเหลือก้อนใหม่เป็นงบประมาณมากกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับยูเครนนั่นจะยิ่งทำให้สงครามนั้นบานปลายมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันทางการรัสเซียค่ะได้เปิดเผยถึงสมรภูมิการสู้รบในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการใช้ขีปนาวุธสายไกลและขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงโจมตีเข้าใส่หลายพื้นที่ในดินแดนของยูเครนโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียแจ้งว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมารัสเซียสามารถโจมตีเป้าหมายทั้งกำลังพลและเป้าหมายทางการทหารของยูเครนได้จำนวนมากในภูมิภาคเคิร์สทางตะวันตกของรัสเซียและสกัดกั้นความพยายามรุกคืบจากยูเครนเอาไว้ได้นอกจากนี้ยังทำลายเป้าหมายทางการทหารของยูเครนจากการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลความแม่นยำสูงและขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงแดกเกอร์โจมตีหลายแนวรบในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาส่วนทางกองทัพยูเครนโดยเสนาธิการทหารยูเครนรายงานว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพยูเครนยังสู้รบกับกองกำลังรัสเซียอย่างดุเดือดในหลายแนวรบด้านตะวันออกโดยเฉพาะที่เมืองโปโคฟเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังมีการสู้รบกันในแนวรบของภูมิภาคคาคิฟซึ่งภาพรวมยูเครนยังคงยืนยันว่าสามารถต้านทานการบุกของรัสเซียเอาไว้ได้นอกจากนี้ค่ะกองทัพของรัสเซียยังมีการโจมตีเข้าใส่เมืองสปอริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนอย่างต่อเนื่องนายกเทศมนตรีเมืองสปอริเซียเผยในวันนี้ว่าแหล่งชุมชนแห่งหนึ่งในเมืองสปอริเซียตกเป็นเป้าการโจมตีทางอากาศด้วยระเบิดนำวิถีของรัสเซียตั้งแต่เช้าตรู่ของวันนี้ผู้อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วบริเวณเกิดเพลิงลุกไหม้ตามบ้านเรือนและรถยนต์หลายคันมีประชาชนบาดเจ็บอย่างน้อย13คนอาคารบ้านเรือนเสียหายอีกจำนวนมากขณะที่กู้ภัยและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินลงพื้นที่ช่วยนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลและอพยพประชาชนไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยค่ะส่วนทางกองทัพอากาศของยูเครนรายงานว่ากองทัพของรัสเซียยิงขีปนาวุธ2ลูกและส่งโดรนพิฆาต4ลำพุ่งเป้ายูเครนในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสามารถยิงสกัดทั้งขีปนาวุธและโดรนเอาไว้ได้เหนือท้องฟ้าของภูมิภาคซูมีไม่มีรายงานความสูญเสียต่อชีวิตขณะที่ในวันนี้เซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียแถลงบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่79ว่าชาติตะวันตกคิดผิดมหันต์ที่พยายามต่อสู้เพื่อให้มีชัยชนะเหนือมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์รัสเซียและยังตำหนิการที่ชาติตะวันตกยังคงยืนกรานว่าไม่มีทางเลือกอื่นให้กับแผนสันติภาพนอกเหนือจากการที่พวกเขาจะต้องคล้อยตามแผนที่กำหนดเอาไว้พร้อมประณามแผนยุทธศาสตร์ของชาติตะวันตกที่อยากจะเอาชนะรัสเซียผ่านการทำสงครามโดยที่มียูเครนเป็นตัวแทนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นรัสเซียมองว่าเป็นการนำเอาชาติพันธมิตรของยุโรปไปสู่การฆ่าตัวตายเช่นเดียวกันส่วนคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกล่าวว่ารัฐบาลวอชิงตันกำลังทำให้ความขัดแย้งยูเครนขยายวงกว้างออกไปผลักดันให้ทุกชาติในยุโรปอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสงครามนิวเคลียร์โดยกล่าวผ่านแถลงการที่เผยแพร่โดยทางสำนักข่าวกลางเกาหลีโดยมีการตั้งคำถามว่าสหรัฐและชาติตะวันตกสามารถรับมือกับผลที่จะตามมาได้หรือไม่ขณะที่กำลังเล่นกับไฟอย่างรัสเซียซึ่งเป็นมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์พร้อมกล่าวว่าการช่วยผู้นำยูเครนด้านการทหารเป็นอันตรายและเป็นการวางเดิมพันที่ไม่มีความรับผิดชอบและการประกาศให้ความช่วยเหลือมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสหรัฐอเมริกาล่าสุดนั้นก็ถือเป็นความผิดพลาดอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้เตือนแล้วว่าเขาสามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้หากรัสเซียถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ยูเครนได้รับมอบมาจากชาติพันธมิตรส่วนภาพต่อไปนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามกองทัพเรือของสหรัฐและชาติพันธมิตรในเอเชียแปซิฟิก
ทั้งฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่เข้าร่วมปฏิบัติการในการซ้อมรบทางทะเลในทะเลจีนใต้ที่บริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้โดยมีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐฟิลิปปินส์และออสเตรเลียเข้าร่วมเช่นเดียวกันกับกองทัพเรือของนิวซีแลนด์ค่ะที่ได้เข้าร่วมในการซ้อมรบเป็นครั้งแรกและส่งเรือรบ1ลำเข้าร่วมในปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถทางการทหารและการลาดตระเวนร่วมกันในภูมิภาคทำกลางการเผชิญหน้าระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ทางสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนรายงานว่ากองทัพของจีนได้ปฏิบัติการซ้อมรบในทะเลจีนใต้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็มีทั้งการลาดตระเวนการยิงโจมตีเป้าหมายด้วยกระสุนจริงและการคุ้มกันเรือจากการถูกลอบโจมตีโดยศัตรูซึ่งต่างฝ่ายต่างก็เสริมเขี้ยวเล็บแล้วก็ร่วมกันกับพันธมิตรในการซ้อมรบร่วมในพื้นที่พิพาทที่หลายชาติได้อ้างสิทธิ์ในการครอบครองโดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลจีนใต้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ